กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามด้วยค่ะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยสิ้นเดือนด้วยต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานไม่เด่นนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจค่อนข้างยากลำบากทีเดียวหัวใจเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคิดอยากจะมีคู่อย่าเผื่อเลือกนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับลาภผลหรือว่ามีเรื่องแบบฟลุกๆเกิดขึ้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะคะอย่าไปพึ่งพาใครหรือว่าอย่าคิดจะพึ่งพาใครวันนี้ต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะหัวใจคนโสดนะทำอะไรก็ให้คิดถึงความเป็นไปได้ด้วยหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้พอสมควรเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ทายดีมีโอกาสได้รับการพิจารณาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่นะหรือว่าคนที่ทำงานประจำก็ตามนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรแต่ว่าหัวใจค่ะหาเวลาดูแลคนรักให้ดีส่วนเรื่องของคนโสดเนี่ยวันนี้ไม่มีโชคเรื่องรักเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้เก่งไม่กลัวกลัวที่ไม่ขยันนะทำอะไรก็ต้องมีความต่อเนื่องด้วยหัวใจอย่าทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานค่ะวันนี้วางตัวให้ดีนะคะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนหัวใจพูดตรงไปทุกเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะโดยเฉพาะผู้กับคนรักก็ต้องระมัดระวังด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานค่ะอย่าทำอะไรที่ไม่มีความสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าเพราะว่าอย่าคิดว่าการใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยจะไม่ไหววันนี้สามารถที่จะดึงเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวได้นะคะก็วันนี้ลองขอดูก็แล้วกันหัวใจคู่ที่มีปัญหาวันนี้ให้ลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ดูเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยก็อย่าได้หวั่นไหวค่ะเรื่องหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นอยู่ก็มีโอกาสได้รับข่าวดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องสำคัญเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยพยายามแสดงความเป็นผู้นำหรือว่ารู้จักออกความคิดเห็นบ้างหัวใจวันนี้มีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเริ่มต้นสารสัมพันธ์หลักทรัพย์เงินทองเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้ทำอะไรก็เก็บความลับเอาไว้บ้างเปิดเผยซะหมดก็คงจะไม่ดีหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ถ้าผิดพลาดให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามดูลองกลับไปใช้ดูอาจจะทำให้เราใช้จ่ายหรือว่ามีเกณฑ์ในการใช้จ่ายที่คล่องขึ้นก็ได้นะคะหัวใจวันนี้ให้ใช้ความสงบค่ะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ก่อนที่จะช่วยเหลือใครเนี่ยลองหันกลับมามองงานของตัวเองก่อนหรือว่าจัดการหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จก่อนนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักคิดพลิกแพลงบ้างหัวใจคนโสดถึงมีโอกาสก็อย่ารีบร้อนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวใจวันนี้ถ้าไม่มีปากเสียงก็มีเกณฑ์อยู่ห่างไกลกันและก็ที่สำคัญระวังเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบอนเงินสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะเรื่องงานนะคะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกว่ากล่าวหรือว่าตักเตือนได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นก็มีโอกาสลุ้นแล้วก็ได้รับข่าวดี
หัวใจวันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็วันศุกร์สุดสัปดาห์สิ้นเดือนแบบนี้หลายราศีก็อาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนบ้างหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านเรื่องของการทำงานก็ต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยนะคะส่วนใครที่แบบฟังไม่ทันอยากจะทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะจ้ะส่วนตอนนี้ SMS กันต่อแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะว่าจะเป็นวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ก็ต้องบอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรหรือว่าใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจน SMS ส่งมาที่422-1606นะคะมาที่คุณเพชรจันยา2พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิดประมาณ 11:00 น.ถึงเที่ยงวันเสาร์คู่ครองการเงินครอบครัวแล้วก็ภาพรวมดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรตัดตามอายุย่างนะครับ1เลยตอนนี้ฝากระวังอุบัติเหตุปัญหาสภาพคล่องรวมถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าถามถึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง36รวมถึง37เนี่ยประคองให้ดีโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านหลังวันเกิดไปแล้วในส่วนของการเงินเมื่อกี้ก็ทายไปแล้วจริงๆแล้ว2เรื่องเลยนะไฮไลท์พูดง่ายเงินปีนี้รักปีหน้าและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณตอนนี้ถ้าสะดวกนะครับให้ซื้อพวกได้เข็มเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารหรือจะเป็นมีดก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสามเณรนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วในบริจาคในส่วนของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณประยานะคะ20ตุลาคม2526เวลาเกิดบ่าย 3:45 นวันพฤหัสบดีงานเงินโชคลาภที่อยู่อาศัยเนี่ยอาศัยทิศไหนดีคะอยู่ทิศเหนือดีไหมอยู่ทางเหนือดีไหมก็ความจริงดีในเรื่องของเกียรติยศดีในเรื่องของชื่อเสียงนะครับในระยะยาวนะในแง่ของทิศที่เป็นมงคลฉะนั้นถ้ามีโอกาสปีนี้มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะก็คงจะไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรถ้าคุณอยากจะย้ายก็ให้ย้ายไปก่อนแล้วก็ทิศเหนือก็ถือว่าเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรจิรายุ16ตุลาคม2520นะคะเวลาเกิด 6:10 นวันอาทิตย์เงินสุขภาพคู่ครองแล้วก็เรื่องของการค้าขายค่ะขายอะไรแม่นิดเดียวนะจะดีอยู่นะเชียกรรมะเป็นกาลีครับปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแต่อย่าใช้ทุนทรัพย์เยอะนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ให้ขยับโต๊ะทำงานโต๊ะเก็บสตางค์ก็ได้ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ให้หันไปทางทิศใต้นะครับซึ่งในระยะยาวทิศนี้ก็เป็นทิศที่ฉลกสำหรับคุณอยู่แล้วนะฉะนั้นปีนี้ไฮไลท์เน้นเรื่องงานนะก็ทำธุรกิจยอดขายอาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้หรือว่าถ้าทำงานประจำก็ระวังมีปัญหาการยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้นอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็ถ้าเจอผู้พิการทางสายตานะครับก็ให้บริจาคแบ่งปันครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบส่วนสุขภาพพื้นชะตาระวังอยู่2กลุ่ม1เลยดาวจันทร์กับดาวศุกร์เสียและอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้น้ำหนักมากกว่าจันทร์หมายถึงอะไรฮะไม่ต้องเป็นทุกโรคนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับศุกร์หมายถึงระบบภายในปัญหาพวกสุขเภทไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและคออักเสบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพุทธิชัยนะคะ21กันยายน2537ค่ะเวลาเกิดว่าก่อนเที่ยงวันก็เป็นพุธกลางวันนะคะการเงินการงานกำลังคิดจะเปิดร้านเครื่องเสียงเล็กๆพอไหวหรือเปล่ามีเงื่อนไขนิดนึงต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับแล้วก็ในแง่ของโปรดักต์ถ้าวันหนึ่งในอนาคตทำลักษณะผู้ขายส่งเน้นวอลลุ่มก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะลองดูว่าเข้าเงินขายไหมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับเบ็ดตะเล็ดโชว์ห่วยค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกพลังงานเหมืองแร่แก๊สน้ำมันวัสดุก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชานะคะ10มกราคม2512ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันศุกร์การเงินนะคะแล้วก็อาชีพน่าจะขายสังฆภัณฑ์ค่ะวันศุกร์ถูกต้องมีเน้นให้เน้นบริการจัดส่งนะให้มีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าด้วย
นะครับถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นแต่ถ้าทำอยู่แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เน้นในเรื่องของ delivery นะครับอะไรที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนธุรกิจเรื่องของการเรียนการสอนหนังสือหนังหาตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารข้อเล่มทำรายงานเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแล้วถ้ามีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารก็ใช่หรือถ้าไม่อยากลงทุนนักธุรกิจขายตรงทุกวันนี้เขาเรียกกันแบบนั้นนะครับขายตรงการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ขายตรงจะสินค้าจะเป็นโปรดักต์อะไรก็สุดแท้แต่อันนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าครับเลขบ้านทับ52ค่ะเป็นดาวคู่ธาตุเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และนี่เป็นคู่ธาตุดินด้วยนะครับมีความมั่นคงเป็นคนตรงนะก็มีหลักฐานครับเลขร้านค้าทับ6ค่ะดาวศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์เลขบ้านไม่ได้เสียฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเอื้อมเดือน12ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิด 02:00 ไม่ได้บอกวันนะคะถามว่าใช้กระเป๋าใส่เงินสีอะไรแบบไหนดีคะ12ธันวา18ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะแต่ไม่ใช่วันศุกร์ก็ส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับกระเป๋าแบบไหนเอาแบบที่ชอบแต่สีที่เด่นในพื้นชะตาให้ใช้จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนอันนี้เสริมสตุ้งสตังโชคลาภความเจริญถ้าเสริมในเรื่องของงานเกียรติยศชื่อเสียงความมีอำนาจใช้ฟ้าน้ำเงินถ้าเสริมให้คนอุปถัมภ์สีเขียว SMS ต่อมาค่ะคุณพนมค่ะ12มีนาคม2524นะคะเวลาเกิด 9:40 นาทีถามลัคนาราศีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้บอกวันมาด้วยบุรีรัมย์ตกกับพฤหัสนะถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับบุรีรัมย์อยู่วักพฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็จะบอกว่าพฤหัสก็โคจรเข้ามุมที่ไม่ค่อยดีนะครับอิทธิพลของมฤตยูที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงนะหรือว่ามีเรื่องยุ่งๆนะครับขายกรรมะก็เป็นกาลีจริงด้วยนะปีนี้สวยงามอยู่เกณฑ์เรื่องงานก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะครับปล่อยปลาก็ได้นะเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดสดนะครับแล้วก็เลือกแหล่งในปล่อยที่เป็นเขตอภัยทานขายปลาสวยงามถ้าเป็นปลาสวยงามจริงๆเนี่ยก็มีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือ1สถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ตรอกซอกซอยตลาดห้างร้านทำเลดีๆในตลาดพวกนี้ก็ได้แล้วก็การบ้านอีกข้อหนึ่งเน้นในเรื่องของการอะไรมิวเทชันสักอย่างเนี่ยการผสมพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมไม่รู้อันนี้ผมพูดว่ากันตามพื้นดวงถ้าปรับได้ก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรหลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็แข็งแรงขึ้นครับลามมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะนิตยาจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหน่อยค่ะเกิดวันอังคารค่ะวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่16เดือนมีนา16มีนาคมพ.ศ.ค่ะเอ97อ่ะค่ะ2497เนาะจ้ะกะเกิดกี่โมงคะบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงค่ะก็ตรงกับวันอังคารค่ะถูกต้องนะครับดวงนี้เนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆถ้าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเรื่องงานก็จะเปลี่ยนเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือลักษณะมีการเดินทางอยู่เป็นระยะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะอ๋อไม่ได้ทำมาเพราะว่าไม่สะดวกทำงานเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดีเป็นขามันเจ็บอ่ะจ้ะแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่งานก็ไม่ค่อยยั่งยืน
จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็โยกย้ายบ่อยๆทั้งงานทั้งที่อยู่อาศัยจะเป็นลักษณะแบบนั้นเอาอย่างนี้นะฟังผมให้ดีดาวองคารดาวองคารอยู่เรือนเสียนะครับก็จะมีปัญหาจริงๆแล้วเหมือนกับว่าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะผมมองว่าจะเป็นพวกเส้นเอ็นพวกกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับแล้วก็ฝากนอกจากช่วงขาผมยังฝากระวังช่วงหลังด้วยนะถูกไหมฮะผมว่ามันลามมันลงมาจากข้างหลังบริเวณอาจารย์คะจ้าจะมีโอกาสหายไหมคะก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาในพื้นชะตาฉะนั้นถึงจะหายก็หายช้าแล้วก็ต้องใช้เวลาะนะและอาจจะได้ดูควบคู่กันทั้งหลังและขานะครับอันนี้มันหลังเล่มไม่ค่อยเป็นจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยค่ะโรคหัวใจเดี๋ยวนะครับไปผ่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาใหม่อาทิตย์เป็นกาลีอยู่ด้วยนะฟังให้ดีนะครับช่วงปีนี้จนถึงมีนาเขาเรียกว่าอะไรรักษาตัวตามคำแนะนำของคุณหมอให้ดีๆนะครับค่ะนะอย่าประมาทคุณหมอนัดก็ให้ไปพบค่ะนะครับถ้าพ้นมีนานี้ไปแล้วอาการจะดีขึ้นครับอ๋อค่ะเขาบอกโรคหัวใจเนี่ยนะถ้าถึงมือหมอถ้าทานยาต่อเนื่องทุกอย่างจบค่ะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าปีนี้เป็นหนักตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาค่ะถูกไหมตั้งแต่มีนาเป็นต้นมานี่ก็แต่โรคหัวใจนี่เป็นมานานแล้วนะคะแต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนไงถ้าทานยาต่อเนื่องพบหมอสม่ำเสมอเอาอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะมีอาการเยอะหน่อยถูกไหมล่ะปีปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าและเกณฑ์ผ่าตัดก็มีดาวอังคารก็เป็นอายุดาวอาทิตย์เป็นกาลีนะมันขึ้นทั้งหมดเอาอย่างนี้แล้วกันหนึ่งนอกจากการเรามัดเฝ้าระวังจนถึงมีนาแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำนะครับก็ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดพร้อมกับซื้อของมีคมนะไปทำได้เลยนะจ๊ะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะตามสะดวกนะอย่างสมมุติว่าถ้าเทียนอย่างเงี้ยเทียนขอสักครึ่งโหลมีดโกนขอสัก8อันจ้ะเป็นราศีอะไรคะจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดไหนเอ่ยเชียงใหม่ค่ะเกิดเชียงใหม่ค่ะแล้วคะเมถุนนะเมถุนช่วงนี้ระวังนะเดินเหินนะเดินเหินระวังหกล้มหกลุกเมถุนเหรอคะใช่ครับคืออย่าแปลกใจว่าทำไมไม่เป็นกุมหรือมีนใช่ไหมเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ว่าจะเกิดช่วงเดือนไหนของปีเนี่ยลัคนามีโอกาสเป็นได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดจริงๆแล้วลัคนาของคุณเป็นเมถุนนะครับก็ช่วงนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุนะให้รีบไปถวายเลยของมีคมกับเทียนธูปอะไรพวกนี้ให้ไปทำซะจ้ะเอาละเนาะที่เป็นอยู่ที่ขานี่มีโอกาสหายใช่ไหมคะก็เป็นพื้นชะตาไงอย่างที่ผมบอกอาจต้องใช้เวลามากหน่อยอาจต้องใช้เวลามากหน่อยแล้วก็คุณมีถือครองหลักทรัพย์ที่ดินเป็นชื่อตัวเองมีบ้างไหมครับมีไหมฮะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะถ้ามีจะบอกว่ามีเกณฑ์ขายถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ขายไม่ได้เพราะมันไม่มีนะและอย่างเราจะค้าขายอะไรเนี่ยจะค้าขายอะไรได้ครับก็จริงๆสุขภาพแหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะก็ตอนนี้รักษาตัวเองก่อนละกันแล้วก็ถ้าถามว่าอะไรพอจะทำได้เล็กๆน้อยๆนะก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเป็ดตะเล็ดนะของจีปาถะนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพยาพวกสมุนไพรพวกเนี้ยอันนี้พอทำได้แต่ตอนนี้เอาให้พ้นมีนานี้ไปก่อนนะสำคัญมากละเอียดอ่อนนะครับโชคลาภไม่มีนะคะไม่เชียร์อยู่แล้วไม่เชียร์อยู่แล้วแล้วก็ฝากอีกอันหนึ่งนะอะไรกันคืออย่างนี้อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ชีวิตมันมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยราหูเสวยพุธแทรกเป็นคู่ศัตรูไงฉะนั้นก็เลยเป็นเยอะหน่อยนะตั้งแต่ความจริงตั้งแต่ต้นปี58ก็เริ่มไม่ค่อยดีมาเรื่อยๆนะ
นะครับก็อาจจะต้องรอจนถึงปลายปีนี้จึงจะคลี่คลายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้คุณไปเช่าบูชาพระปางป่าเลไลนะพระปางป่าเลไลก็คือพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์ด้านล่างจะมีช้างกับลิงนั่งอยู่อันเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลของตัวคุณเองอ่ะวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบก็คือคะพุทธปันทูธรรมวะคะผมทวนนะคะพุทธปันทูธรรมวะคะหาไม่ยากคาถาบูชาพระพุทธกลางคืนโอเคนะครับทวนเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS เลยนะคุณพรพันธ์ค่ะ1กุมภาพันธ์2498เวลาเกิดตี 5:45 นาทีวันอังคารคนรอบข้างมีสินโชคลาภเสริมดวงอะไรดีคะถ้ามีลูกหนี้ก็ทวงยากถ้ามีหนี้สินก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ครับจนถึงอาจจะต้องรอย่าง60ย่าง63ก็ยังเหนื่อยอยู่นะของคุณในเกณฑ์ในแง่ของภาระนี่อาจจะคลี่คลายต้องใช้เวลาประมาณปีเศษครับเข้าย่าง64ไปแล้วจึงจะดีขึ้นส่วนในแง่ของคนรอบข้างคือตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงอยู่คำว่าคนรอบข้างผมจะเน้นคนที่อยู่ในเลเวลระดับใกล้เคียงกันเพื่อนฝูงก็ดีพี่น้องก็ใช่หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีปีนี้มีโอกาสจะเกิดความไม่เข้าใจไม่ลงรอยหรือว่าเกิดปัญหากันของคุณทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งนั้นการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับเบอร์โทรศัพท์20กับ45ค่ะ20ใช้เบอร์หลังนี่ว่านะเบอร์แรกเนี่ยมันระวังความพลิกผันภัยอาเพศนะครับถึงจะด้านดีในเรื่องความคิดอ่านและวางแผนก็ตามมันจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา45เก่งทั้งคิดทางโลกนะฮะแล้วก็เก่งทางธรรมด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค์2มกราคม2526นะคะเวลาเกิด 7:00 นถึง 8:00 นวันอาทิตย์โชคลาภเรื่องเงินบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากค่ะอลิเป็นกาลีดาวการเงินก็เป็นอุตสาหะเหนื่อยจริงๆครับแล้วก็ช่วงเวลาที่แบบจะช็อตมากๆเนี่ยผมว่าก็ช่วงนี้แหละนะกันยาตุลาไปแล้วเนี่ยของคุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอดทนหน่อยครับพ้นมกรานี้ไปแล้วไม่หมดแต่เบาลงเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ